เอ๊ะวันนี้เป็นวันอะไรนะดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันสำคัญนะเนี่ยทำไมฉันนึกไม่ออกอ๋อวันนี้มันเป็นวันถอดกางเกงนี่นะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฉันจะต้องถอดกางเกงทุกคนเลยได้เลย1 วันประจำปีนะวันนี้เป็นวันที่เขาเฉลิมฉลองกันด้วยการถอดกางเกงทุกคนว่าแต่เหยื่อคนแรกจะเป็นใครดีล่ะฮันน่ายังนอนอยู่เลยอ่ะโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่เวิร์คแฮะต้องรอให้ฮันน่าตื่นก่อนหรือว่าจะเป็นเอมม่าดีเอมม่าน่าจะตื่นแล้วแหละเอ้าเอมม่าก็ยังนอนอยู่เหมือนกันงั้นฉันว่าฉันปลุกเลยดีกว่าเอมม่าเอมม่าตื่นได้แล้วเช้าแล้วงุ้ยอะไรอะคะมาเรียกเอมม่าทำไมอะกำลังนอนหลับฝันดีเลยนะเฮ้ยรีบลงมาข้างล่างเร็วเนี่ยข้างล่างนะแม่กำลังทำโกโก้ร้อนๆไว้เลยโอ้ยโกโก้ร้อนๆหรอคะโอ้ยหนูอยากกินโกโก้อ่ะโอ้พี่จูเลียตรู้ได้ไงว่าหนูชอบกินโกโก้แน่นอนและนี่ไงอยากเล่นอยากกินโกโก้ใช่ไหมต้องเจออันนี้เลยพี่จูเลียตทำอะไรอ่ะคะมาโอ้ยเฮ้ยทำไมมันถอดยากจังเลยแฮะพี่จูเลียตจะถอดกางเกงหนูทำไมอ่ะมันถอดไม่ได้สักหน่อยหนูใส่แพมเพิร์สนะพี่จูเลียตถอดไม่เป็นหรอกเอ้าสังหารหน่อยอย่างนี้ก็แปลว่าไม่เวิร์กสิอะไรของพี่แกก็ไม่รู้อ่ะเอมมานอนต่อดีกว่าโหยถอดแพมเพิร์สอย่างนี้ไม่ได้งี้ฉันก็ต้องไปหาเหยื่อรายต่อไปแล้วนั่นไงพอหลังเข้าห้องน้ำอยู่หุยมีกลิ่นโชยเหม็นตุมาแต่เช้าเลยอ่ะพอเข้าห้องน้ำตอนเช้าที่ไรนะแม่นเหม็นตลอดเลยว่าแต่ฉันต้องรีบเข้าไปแอบถอดกางเกงพ่อไม่พอรู้ตัวเข้าไปเงียบๆเข้าไปเงียบๆนี่แหละเฮ้ยทำอะไรอ่ะจูเลียนเฮ้ยมาถอดกางเกงพ่อได้ไงเนี่ยโอ้ยออกไปเดี๋ยวนี้นะทำอะไรเนี่ยบัดฉีบัดเถลิงหมดออกไปออกไปออกไปเฮ้ยมันเล่นแกล้งอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยโอ้ยพ่อกำลังทำธุระส่วนตัวเลย เสร็จเราจนได้เนาะพ่อฉันนี่หลงกลง่ายชะมัดเลยอย่างนั้นก็ต้องเป็นรายถัดไปโอ้ยเช้าแล้วเนาะทำอะไรดีนะโอ้ยมีอะไรมากระตุกที่หลังอะไอ้ก็ไอ้ในจงเนี่ยนายมาถอดกางเกงฉันทำไมอะนายทำอะไรเนี่ยโอ้ยหลงกลฉันอีกรายนึงแล้วโอ้ยวันนี้นี่สนุกสุดเลยเนี่ยฉันไล่ถอดกางเกงทุกคนในบ้านเลยอะนี่จูเลียนไม้พ่อจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะทำอะไรลงไปฮะไหนพ่อได้ยินเสียงโวกเวกวายจากห้องฮันน่าอีกไปแกล้งฮันน่าอีกเหรอลูกโอ้ยเดี๋ยวผมไปก่อนนะฮะนี่ใจจูเลียนนายจะวิ่งหนีไปไหนอะพ่อคะจูเลียนมาถอดกางเกงหนูอะค่ะเออพ่อโดนเหมือนกันล่ะลูกไม่ไหวแล้วพ่อต้องทำโทษให้ได้เลย โอ้ยสนุกจังเลยอะฉันว่าฉันแกล้งแม่คนดีกว่าเหลือแม่คนนึงเนาะเอ๊ะจูเลียนทำไรอะจ๊ะมาแอบหลังแม่ทำไมเนี่ยแม่คะหลบไปนะคะจูเลียนกำลังจะแกล้งแม่จะถอดกางเกงแม่ค่ะฮะถอดกางเกงถอดกางเกงอะไรพูดเรื่องอะไรกันแม่ไม่เห็นเข้าใจเลยอย่างนี้ไงคะแม่ไม่เข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวผมทำให้ดูฮะตายแล้วมาถอดกางเกงแม่ทำไมเนี่ยจูเลียนทำอะไรลงไปฮะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะโอ๊ยตายแล้วบัดสีบัดเถลิงในที่สุดเลยอะพวกเรารับไม่ได้รู้ไหมนายกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะจูเลียนนายกลับมานี่เดี๋ยวนี้เอาเราจะอยู่ที่โดนทำโทษทำไมล่ะฉันก็ต้องนั่งอยู่เฉยๆดิเออไปแอบตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยค่อยชั่วหน่อยจะว่าไปวันนี้เป็นวันไอเดียที่สุดยอดไปเลยเนาะน่าจะมีแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยเนี่ยไม่ทุกเดือนก็ยังดีนี่โจเลียนอย่าคิดว่าจะหนีไปได้ง่ายๆนะจ๊ะลูกทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องรู้ไหมเอาอะไรอะฮะอะไรอะทำไมทุกคนมาจ้องหน้าผมแบบนี้อะฮะก็ลูกนะทำอย่างนั้นได้ยังไงทำกับพ่อไม่พอทำกับน้องสาวพี่สาวทำกับแม่ได้นะใช่เราจ้ะลูกไปไล่ถอดกางเกงคนอื่นอย่างเงี้ยมันเป็นการลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลนะทำอย่างนี้เข้าอ่ะคนอื่นเขาจะหาเรื่องแถมจะโดนฟ้องไม่พอโดนตำรวจจับทำไงเนี่ยนั่นนะสินายรู้ไหมถ้านายทำอย่างนี้นะต้องมีคนคาดหัวนายแน่เลยนายต้องเจอดีแน่ๆตอนนี้ทุกคนโกรธมากเลยนะโอ้ยโกรธขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะก็วันนี้มันเป็นวันถอดกางเกงที่ใครๆเขาก็ไล่ถอดกางเกงกันอะวันอะไรนะแม่ไม่เห็นรู้จักเลยนะไม่รู้อะค่ะเอาเป็นว่าเนี่ยจะเป็นวันอะไรก็ช่างลูกไม่มีสิทธิ์ถอดกางเกงใครก็ตามเข้าใจไหมห้ามเด็ดขาดห้ามทำแบบนี้อีกครั้งเด็ดขาดผมเข้าใจแล้วฮะผมเข้าใจแล้วฮะผมจะไม่ทำแล้วฮะทำไมต้องเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ด้วย
เอ๊ะใครมาที่บ้านเราน่ะอ้าวซาร่ากับมีอานี่นะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะจูเลียนอยู่บ้านไหมคะนี่ไงจูเลียนมีเพื่อนมาหาน่ะเอ้าวันนี้เราไม่ได้มีนัดกันนี่นาซาร่ามีอาพวกเธอมาทำอะไรอ่ะพวกเรานัดกันด้วยหรออ๋อเปล่าหรอกวันนี้ฉันรู้สึกอารมณ์ดีฉันก็เลยชวนซาร่ามาบ้านเธอไงล่ะเนี่ยขอเข้าไปในบ้านหน่อยนึงนะฮะอย่างนี้ก็ได้เหรออ่าอยากเข้ามาก็เข้ามาเลยละกันเออว่าแต่จะเล่นอะไรกันดีฉันเพิ่งโดนที่บ้านดุไปอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยไม่รู้จะดุอะไรกันนักกันหนาพร้อมหรือยังซาร่าพร้อมฉันพร้อมแล้วแหละเอาเลยนะ1 2 3นี่นะเฮ้ยพวกเธอทำอะไรอ่ะก็นี่ไงสุขสันต์วันถอดกางเกงไงล่ะเฮ้ยพวกเธอมาถอดกางเกงฉันได้ยังไงอ่ะอุ้ยทำไมฉันรู้สึกอายชะมัดเลยอ่ะอุ้ยอย่างนี้นี่เองอ่ะคนที่เหลือเขาถึงโกรธฉันขนาดนั้นนะโอ้ยฉันเข้าใจแล้วอ่ะอย่าถอดกางเกงฉันเลยนะโอ้ยแย่ที่สุดเลยอ่ะ